วัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะเราจะมาทำเมนูกับแก้มกันนะคะทำไม่ยากเลยนะคะและเมนูนั้นก็คือหมูมะนาวค่ะเดี๋ยวมาดูส่วนผสมกันเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างส่วนผสมอย่างแรกนะคะสันคอหมูค่ะก้านคะน้าน้ำเชื่อมน้ำปลามะนาวและพริกขี้หนูสวนโขลกละเอียดพร้อมกับกระเทียมนะคะหลังจากเตรียมส่วนผสมเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาเริ่มขั้นตอนในการทำนะคะอย่างแรกนะคะคุณผู้ชมจะต้องนำก้านคะน้าขึ้นมานะคะแล้วก็ตัดนะคะส่วนก้านเล็กๆออกไปเสร็จแล้วเราก็จะมาปอกเปลือกนะคะเพราะว่าเปลือกก้านคะน้านะคะค่อนข้างจะมีใยมากนะคะเราถึงจะต้องปอกเปลือกออกไม่งั้นเวลาคุณผู้ชมรับประทานก็จะเหนียวนะคะแล้วก็ไม่อร่อยนะคะหลังจากปอกเปลือกเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำก้านคะน้านะคะมาแช่น้ำที่เราใส่น้ำแข็งลงไปแล้วนะคะเพื่อรักษาความกรอบของก้านคะน้านะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะต้องมาหั่นหมูกันนะคะวันนี้เราใช้เนื้อสันคอนะคะเนื่องจากว่ามีลายของไขมันนะคะเวลารับประทานนะคะก็ค่อนข้างจะนุ่มนะคะคุณผู้ชมจะต้องหั่นหมูให้บางๆเลยนะคะเพราะว่าจะได้ไม่เหนียวนะคะสำหรับการทำหมูมะนาวนะคะหรือถ้าหากคุณผู้ชมหาซื้อหมูสไลด์ได้นะคะก็สามารถนำมาใช้ได้เช่นเดียวกันนะคะหลังจากหั่นเนื้อหมูเสร็จนะคะคุณผู้ชมก็จะต้องมาเปิดแก๊สนะคะแล้วก็ใส่น้ำลงไปนะคะเพื่อที่เราจะทำการลวกหมูนะคะหลังจากน้ำเดือดแล้วเราก็จะใส่หมูลงไปเลยค่ะคุณผู้ชมจะสังเกตนะคะว่าเราใส่น้ำไม่มากนะคะแค่จะเป็นการลวนเนื้อหมูเลยนะคะระหว่างนี้นะคะคุณผู้ชมก็ต้องหมั่นคนนะคะเพื่อที่หมูจะได้สุกทั่วกันนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากเนื้อหมูสุกนะคะคุณผู้ชมก็จะต้องรินน้ำที่เราลวกหมูทิ้งไปนะคะแล้วเราก็จะมาเริ่มในขั้นตอนของการปรุงนะคะอย่างแรกนะคะเราก็จะใส่พริกขี้หนูแล้วก็กระเทียมนะคะลงไปน้ำปลาค่ะน้ำเชื่อมค่ะคลุกให้เข้ากันนะคะสุดท้ายนะคะก็บีบมะนาวนะคะใส่ตามลงไปหลังจากเราปรุงหมูเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะพักไว้ก่อนนะคะขั้นตอนต่อไปที่จะมาทำนะคะก็คือหั่นก้านคะน้านะคะสำหรับก้านเล็กๆแบบนี้นะคะเราก็ไม่ต้องหั่นเลยนะคะสามารถจัดเรียงได้เลยแต่ก้านใหญ่แบบนี้คุณผู้ชมก็จะต้องทำการหั่นครึ่งก่อนนะคะแล้วก็ผ่าแบบนี้นะคะผ่าให้ได้เป็น3ส่วนนะคะหลังจากเราหั่นก้านคะน้าเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาใส่หมูมะนาวของเราลงไปเสร็จแล้วนะคะก็ราดด้วยน้ำมะนาวนะคะI don't know.
ก่อนเสิร์ฟนะคะคุณผู้ชมจะต้องโรยน้ำแข็งนะคะไว้บนก้านคะน้าเพื่อที่ให้ก้านคะน้ายังมีความกรอบอยู่นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเมนูหมูมะนาวนะคะทำง่ายหรือเปล่าเอ่ยวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ